ทัพเรือภาค2จังหวัดสงขลาจับเรือประมงไทยที่ลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเลในเขตน่านน้ำไทยโดยยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศได้กว่า500ลังคิดคำนวณมูลค่ารวมค่าปรับเป็นเงินกว่า157ล้านบาทค่ะบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศจำนวน505ลังซุกซ่อนอยู่ในระหว่างเรือประมงชื่อเรือเดอะวัน3ค่ะซึ่งถูกทหารเรือทัพเรือภาคที่2นั้นยึดเป็นของกลางหลังเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือลำดังกล่าวได้บริเวณน่านน้ำไทยปากแม่น้ำโกลกห่างจากชายฝั่งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสประมาณ10กิโลเมตรขณะที่เรือลำดังกล่าวลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเลพร้อมกับควบคุมตัวลูกเรือประมงได้3คนเป็นคนไทย2คนและต่างด้าว1คนค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจากการสอบถามลูกเรือประมงพบว่าบุหรี่จำนวนดังกล่าวนั้นเป็นบุหรี่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยลำเลียงมาทั้ง 1,000 กว่าลังและบุหรี่ส่วนหนึ่งนั้นก็ถูกถ่ายลงจากเรือส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะจึงเหลือบุหรี่ที่ตรวจยึดได้เพียง500กว่าลังค่ะส่วนกลุ่มขบวนการหรือกลุ่มนายทุนที่ลักลอบนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรอยู่ระหว่างการขยายผลของเจ้าหน้าที่ส่วนมูลค่าของบุหรี่ที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้หากคำนวณมูลค่าแล้วก็เงินค่าปรับแล้วนะคะมีมูลค่ากว่า157ล้านบาทสำหรับลูกเรือทั้ง3คนเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง5ข้อกล่าวหาค่ะก็คือความผิดตามพรบ.เดินเรือในน่านน้ำไทยความผิดตามพรบ.แรงงานในทะเลความผิดตามพรบ.ศุลกากรพรบ.คนเข้าเมืองและพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ส่วนลูกเรือทั้ง3คนและของกลางก็นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาแล้วค่ะ